วิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับสัตว์ที่ถูกกรมอุทยานเนี่ยตรวจยึดเป็นของกลางโดยการแจ้งของเจ้าหน้าที่ภายในเกิดการขัดแย้งกันก็เลยส่งผลกระทบให้สัตว์ต้องเดือดร้อนจากภาพทำให้ผมรับไม่ได้แล้วก็ต้องการที่จะให้ทุกคนได้รับรู้ว่าความเป็นจริงของการตรวจยึดนกครั้งนี้มันเป็นยังไงแล้วสิ่งที่กรมอุทยานได้จับนกด้วยวิธีการป่าเถื่อนแบบนี้มันถูกต้องแล้วหรือครับผมอยากจะถามผมพักถามว่าซึ่งสัตวแพทย์ของวัดมีการจับนกในลักษณะนี้คุณไปอยู่ที่ไหนครับผมเด็กวัดคนหนึ่งผมถ่ายเก็บไว้เพื่อให้ทุกคนได้รับรู้ว่าความไม่เป็นธรรมมันยังมีอยู่ในองค์กรและผมฝากถามถึงทนายความคุณมีหน้าที่ที่จะต้องมาทำคดีในครั้งนี้แต่เหตุการณ์ในวันนี้ที่ตรวจนกยึดนกครั้งนี้ผมเข้าไปถ่ายคนเดียวโดยวงล้อมของกรมอุทยานผมขอถามพระคุณว่าคณะค่ะทำงานชุดที่หลวงพ่อไม่อยู่คุณทำอะไรกันครับคุณไปอยู่ไหนครับตอนที่สัตว์โดนตีโดนกระทำจนบางตัวต้องเสียชีวิตลงเนี่ยผมขอถามพระคุณว่าคุณอยู่ที่ไหนกันครับทำไมถึงไม่มาดูทำไมไม่มาช่วยปกป้องแล้วก็ฝากคนที่กำลังดูคลิปวิดีโอนี้ดูด้วยวิจารณญาณจากวิดีโอคุณจะสังเกตได้ว่านกบางตัวมีการล่วงลงแล้วเจ้าหน้าที่ก็วิ่งไปจับออกมาครับผมและผมก็มีข้อความที่จะแสดงความรู้สึกในใจให้พวกคุณได้รู้ว่าในสองเดือนที่ผ่านมาที่คุณขึ้นมาบริหารจัดการว่าพวกผมรู้สึกยังไงแล้วก็ฝากคณะกรรมการคนที่ดูคลิปวิดีโอนี้ได้ฟังความคิดเห็นและความรู้สึกของพวกผมผมขออนุญาตกล่าวความในใจผมในฐานะตัวแทนของเด็กที่วัดเสือผมขออนุญาตกล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ผ่านมากับ
ารชุดใหม่เมื่อคณะบริหารชุดใหม่เข้ามาทำงานแล้วกลับมีบุคคลไปร้องเรียนทางกรมป่าไม้กรมอุทยานเพื่อที่จะให้เข้ามาตรวจสอบสัตว์ในวัดซึ่งการเข้ามาตรวจสอบของเจ้าหน้าที่กรมอุทยานคณะบริหารชุดใหม่ไม่มีข่าวสารให้รับรู้อะไรเลยคณะบริหารชุดใหม่ไม่มีการปกป้องต่อหน่วยงานของท่านที่ท่านจะมาบริหารงานเลยผมรู้สึกว่าคณะบริหารชุดใหม่ทำไมผมไม่เข้าใจว่าการบริหารงานของพวกท่านมาบริหารงานเพื่อผลประโยชน์หรือว่าจะมาบริหารงานเพื่อที่จะให้มันดีขึ้นไปกว่านี้ขอบคุณครับสำหรับผมนะผมไม่แน่ใจว่าคณะ บริหารชุดใหม่เนี่ยเขามาทำตามที่ระบบที่ครูบาอาจารย์ท่านได้ดูแลพวกสัตว์พวกอันเนี้ยแบบเมตตาธรรมสำหรับพวกสัตว์แบบที่หลวงพ่อเคยดูแลมาครับพระผมตัวแทนของพนักงานวัดเสื่อจะมาก้าวความในใจเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่3กุมภาพันธ์กรมอุทยานเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นทุกอย่างคือเหตุการณ์ครั้งนี้มันเกิดขึ้นโดยบุคคลที่ไม่หวังดีกับวัดแล้วก็มีการร้องเรียนไปถึงกรมอุทยานให้มาตรวจยึดนกที่วัดจำนวนทั้งหมด35ตัวซึ่งการจับของกรมอุทยานไม่ได้เป็นไปตามลักษากลใช้ไม้ขึ้นไปดักตีสัตว์บางตัวนกบางตัวเสียชีวิตปีกหักขาหักซึ่งผมรับไม่ได้สัตว์ป่าในวัดมีการเป็นอยู่ที่ดีแต่เพราะต้องมาเดือดร้อนโดยที่ไม่รู้อะไรเลยกับบุคคลที่ต้องการผลประโยชน์ภายในวัดซึ่งพวกผมบอกกล่าวให้พวกคุณรู้เลยว่าผมไม่เอาระบบของพวกคุณระบบของพวกคุณมีแต่ทฤษฎีไม่มีความชัดเจนให้พวกผมได้เห็นและไว้วางใจได้เลยข่าวที่เกิดขึ้นคุณไม่มีความห่วงแหนหรือแม้กระทั่งที่จะตอบโต้อะไรกับกรมอุทยานได้เลยสัตว์ที่เสียชีวิตไปใครเป็นคนรับผิดชอบผมฝากวิดีโอนี้ถึงคนที่ได้รับข้อมูลตรงนี้คำถามคือสัตว์ที่ไม่รู้ต้องมาเสียชีวิตลงเพราะการกระทำของบุคคลกลุ่มหนึ่งผมรับไม่ได้ครับและผมก็จะไม่รับฟังคำสั่งระบบที่มาด้วยความไม่ชอบธรรมมาเพื่อผลประโยชน์มาเพื่อที่จะว่างอะไรต่างๆผมไม่เอาระบบคุณแล้วผมก็พร้อมที่จะต่อต้านคุณทุกวิธีทางค
ถ้าคณะบริหารคณะใหม่เข้ามาแล้วมีแต่ความเดือดร้อนแต่ความวุ่นวายเกิดขึ้นผมขอเลือกอยู่บริษัทเก่าดีกว่าบริษัทใหม่ผมไม่เอาผมไม่อยู่ครับขอบคุณครับผมมีคนหนึ่งถ้าบริหารงานไม่ชัดเจนแม่เนี่ยผมพร้อมที่จะกลับไปอยู่บริษัทเก่าผมและทุกคนไม่เอาระบบและผมพร้อมที่จะต่อต้านพวกคุณที่ไม่วางดีกับวัดทุกวิธีทางครับผมและผมก็ขอขอบคุณที่ไล่ผมออกจากที่ประชุมทำให้ผมมีแรงบันดาลใจที่จะทำคลิปวิดีโอนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะให้ทุกคนได้รับรู้ว่าความไม่เป็นธรรมความไม่ไว้วางใจในตัวผมผมไม่โทษหรอกครับที่ไม่ไว้วางใจผมเพราะผมก็ไม่อยากร่วมงานกับคุณหรอกครับหากหลวงพ่อมีโอกาสได้ดูวิดีโอนี้ผมอยากสื่อให้หลวงพ่อรู้ว่าผมและพนักงานทุกคนอยากจะให้หลวงพ่อกลับมาเป็นมิ่งขวัญและกำลังใจให้ผมและพนักงานทุกคนมีแรงสู้ต่อไปครับผม